สุดเจ๋งเครื่องปฏิกรณ์ของ c คมบริดสามารถเปลี่ยนพลาสติกและ c o 2ให้มีประโยชน์ได้เครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ตัวใหม่ของมหาวิทยาลัย c คมบริดนะครับ สามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงขยะพลาสติกให้กลายเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ได้โดยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดังกล่าวนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ทําการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้กระบอกสูบอัดอากาศผ่านสารละลายอัลคลาไลซึ่งจะดักจับเฉพาะ CO2 เนะและปล่อยให้กา๊าซอื่นๆนะครับเช่นออกซิเจนและไนโตรเจนเนี่ยหลด,ดออกไปในรูปของฟองอากาศโดย CO2 นะครับจะถูกแปลงเป็นซินแกสซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในอุตสาหการรมพลังงานและอื่นๆครับในส่วนของการเผาไหม้พลาสติกนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากกา็กะถ นำเข้าสู่กระบวนการขั้นต้นนะครับซึ่งผลของการเผาไหม้พลาสติกนะครับจะได้สารเคมีที่ออกมาคือกรดไกลโคลิกนะครับซึ่งเป็นกรดออแกนิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหการรมผลิตภัณฑ์เสริมความงามครับทีนั้นกล่าวว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญทั้งสองนี้ได้เนาะและสามารถช่วยปูทางสู่อนาคตที่ปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในที่สุดครับรู้สึกดีนะที่เรากําลังจะมีวิธีกําจัดขยะพลาสติกที่ไม่ทําลายโลกไปมากกว่านี้ครับ